มีคนบอกว่าอยากเห็นเราเล่นน้ำพุหน้าห้างคลิปนี้เราเลยจัดให้ตามคำขอเล่นน้ำพุลานห้างให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันเราเชื่อว่าทุกคนตอนเป็นเด็กใครๆก็อยากเล่นลานน้ำพุหน้าห้างกันทั้งนั้นแหละแต่หลายคนไม่กล้าเล่นเพราะกลัวพ่อแม่ว่ากลัวยามไล่หลายคนก็เลยได้แค่มองและเก็บความสนุกไว้ในใจแต่ตอนนี้ให้เจ้าปิงเป็นผู้ใหญ่แล้วเราเลยทำอะไรก็ได้ไม่มีใครว่าตราบใดที่เรารับผิดชอบตัวเองได้และไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเราก็เลยตัดสินใจเล่นน้ำพุหน้าห้างในวัยผู้ใหญ่ซะเลยเพราะเราจะไม่มีวันลืมความเป็นเด็กเราเลยปลุกความฝันในวัยเด็กทำให้มันเป็นจริงโลดแล่นในปัจจุบันจำไว้นะเพื่อนๆอย่าลืมความเป็นเด็กเพราะตอนเป็นเด็กมันคือช่วงเวลาที่เรามีความสุขที่สุด